สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2557อาจารย์จะมาร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านนะคะเกี่ยวกับการประกวดวรรณกรรมที่มีชื่อว่า Writer Seed ซึ่งในปี2566ที่ผ่านมาโครงการนี้จัดมาเป็นครั้งที่4แล้วและมีส่วนนะคะในการเปิดโอกาสสร้างนักเขียนหน้าใหม่และเป็นอีกเวทีที่ทำให้นักเขียนมีพื้นที่ในการส่งผลงานเข้ามาประกวดโดยมีอาจารย์ชมัยพรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ที่ผ่านมาเราก็จะทราบนะคะว่าบทบาทหนึ่งของอาจารย์เองก็คือการเป็นครูของนักเขียนหลายๆคนนักฝึกหัดเขียนแล้วก็มีการเปิดอบรมการเขียนให้กับผู้ที่สนใจนะคะทั่วไปด้วยโดยที่ผ่านมาก็มีอย่างเช่นโครงการอบรมที่มีหัวข้อว่าประสบการณ์ชีวิตคิดให้เป็นนิยายการอบรมหัวข้อการเขียนให้จบครบเป็นเรื่องการอบรมหัวข้อถอดหัวใจดวงนอกเขียนกวีนิพนธ์ดวงในและการอบรมหัวข้อค้นชีวิตผลิตเป็นเรื่องสั้นส่วนในวันนี้ค่ะหลบมุมอ่านจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโครงการ Writer Seed ที่มีส่วนในการสร้างการเติบโตของเมล็ดฝันที่มีอยู่ในตัวคนที่ชอบเขียนแล้วสร้างผลงานออกมาเพื่อสืบสานวรรณกรรมซึ่งโครงการนี้มีการจัดมาแล้วทั้งหมด4ครั้งรวมครั้งล่าสุดคือปี2566ที่ผ่านมาทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาค่ะทางเราเองก็อยากจะทราบว่าภาพรวมของโครงการเนี่ยในฐานะที่อาจารย์ชมัยพรเองเป็นผู้ดูแลโครงการนี้อยู่มันได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างไรบ้างมีอะไรที่มันเกินวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้ด้วยหรือเปล่าคะก็สวัสดีค่ะโครงการ Writer Seed เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าจะมาทำประกวดแบบนี้คือการเพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรมเนี่ยเราต้องการจะไปสืบสานตามโรงเรียนต่างๆเลยคือเน้นโรงเรียนที่อยู่ชานเมืองอะไรแบบเนี้ยแล้วพาเขียนพาวิทยากรเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปสอนเลยว่าจะอบรมการเขียนในด้านต่างๆเลยสารคดีเรื่องสั้นกวีนิพนธ์พร้อมเลยแล้วก็ทำได้ครั้งเดียวค่ะคือที่โรงเรียน2โรงเรียนแถวๆหมู่บ้านนี่แหละแถวๆบ้านของวิทยากรทั้งหลายเนี่ยนะคะด้วยเหตุที่ว่าเราคิดว่าเด็กๆเนี่ยก็จะได้เจอตัววิทยากรจริงๆเจอนักเขียนจริงๆแล้วมีแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้รอบนอกอะไรทำนองนั้นปรากฏว่าโควิดมาค่ะโควิดมาเราทำที่โรงเรียนได้ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราต้องทำโครงการใหม่กลายเป็นชื่อเอาชื่อภาษาอังกฤษใส่เลยเพราะว่าต้องการให้ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยพอมันไปอยู่กับโลกออนไลน์เนี่ยภาษาอังกฤษมันต้องใช้มันจะได้มีเพจของตัวเองมีเฟซของตัวเองให้เห็นเลยว่าWriter Seedเป็นยังไงแหละแต่ยังใช้ชื่อภาษาไทยเดิมนะคะว่าเพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราคิดว่าเราอยากไปพูดเราก็เลยเปลี่ยนเป็นคลิปแทนที่จะไปพูดที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็เป็นคลิปว่าเรื่องสั้นเป็นยังไงนวนิยายเป็นยังไงก็เรื่องสั้นก็มีนิพนธ์สารคดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเราก็เชิญวิทยากรพูดบ้างชมัยพรพูดบ้างพูดไปแล้วก็ทำคลิปปล่อยลงไปใน YouTube เพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นในขณะเดียวกันเราก็ใช้วิธีทำให้คนเข้าร่วมโดยการส่งผลงานมาประกวดแต่ประกวดตามหัวข้อนี่แหละค่ะเรื่องสั้นกวีนิพนธ์แล้วก็สารคดี3ประเภทเท่านั้นเราทำแบบนั้นได้อยู่3ปีจุดประสงค์เพียงแค่อยากจะให้คนที่รู้สึกว่าอยากเขียนได้มีที่ได้มีโอกาสได้ฟังวิทยากรพูดมีโอกาสได้ทดลองเขียนผลการประกวดก็คือว่าแต่ละครั้งก็จะมีคนส่งเข้ามาประมาณ200ถึง300แต่มันเป็นเรื่องสั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้นเยอะที่สุดแล้วก็มากวีนิพนธ์กวีนิพนธ์ก็เกือบ100นะคะแต่ว่าเรื่องสั้นนี่เกือบ100หรือ100กว่าแล้วก็จะมีสารคดีซึ่งน้อยที่สุดตลอดเลยคือ10กว่าชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ให้รางวัลแล้วก็เลือกให้แล้วแต่ว่าถึงขนาดไหมเราก็กำหนดเงินรางวัลไว้อ้อลืมบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงการที่เราทำกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเรามีตัวทุนตั้งต้น
พอเราทำไป3ปีเนี่ยปีที่4เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจทำเป็นประกวดนวนิยายเพราะว่าทำ3ปีเรื่องสั้นสารคดีกวีนิพนธ์มาตลอดจนรู้ตัวและบางทีเห็นรู้เลยคนนี้ต้องส่งแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลงานก็ใช้ได้ด้วย3ปีนั้นแต่พอปีที่4เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นนวนิยายใช้วิธีว่าเป็นนวนิยายขนาดสั้นหรือเป็นวรรณกรรมเยาวชนก็ได้เพราะเราถือว่าวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยก็เป็นนวนิยายขนาดสั้นอยู่แล้วก็เลยประกาศไป2อย่างพร้อมกันโอ้โหได้ผลเลยค่ะประกาศไปประมาณเดือนกว่าๆคนส่งกันถล่มทลายชนิดที่เรียกว่ากะว่าจะมีสัก20อะค่ะเราส่งมา84เรื่องเยอะมากจนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันน่าจะเป็นเพราะว่าแวดวงของเราเนี่ยคือไม่ค่อยมีใครให้ประกวดนวนิยายหรือมีแต่ว่ามันอาจจะเป็นเวทีที่เขาทำไม่ทันหรือไปไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอามาส่งแล้วเท่าที่สำรวจดูเนี่ยหลังจากที่ประกวดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะลองถามคนที่เจอที่เขาส่งว่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเขียนก็ได้คำตอบมาว่าบางคนเขียน5วันเองค่ะบางคนก็8วันเองค่ะแล้วก็ลุกส่งเลยนะคะแต่บางคนก็เอางานเก่ามาส่งอันนี้เรารู้เพราะว่าคืองานที่ส่งมาเนี่ยบางชิ้นเนี่ยจำได้ค่ะจำได้ว่าชิ้นเนี้ยเราเคยอ่านที่ไหนสักที่หนึ่งอาจจะเป็นที่ที่เขาเคยไปส่งประกวดมาเพราะฉะนั้นอย่างนั้นแหละเราเรียกว่างานเก่าแต่งานใหม่ที่เขียน5วัน8วันนี้ก็มีหรืองานที่เขียนภายในเดือน2เดือนก็มีก็บางคนก็ตั้งต้นไว้แล้วก็ยังไม่ได้ต่อพอเราประกาศไปก็ต่อมาพอดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลย84เรื่องมีประเภทที่ไม่เข้าใจว่านวนิยายเรื่องสั้นเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสักประมาณ6เรื่องที่เขียนแล้วมันไม่เป็นนวนิยายตามที่เราต้องการคือเราต้องการนวนิยายขนาดสั้นเขาก็เขียนมาสั้นเกินไปเขาเขียนไม่ถึง60หน้าหรือเขียนยาวเกิน60หน้ามากๆคือถ้ายาวแล้ว60หน้าถึง100หน้านะคะเรากำหนดไว้กว้างมากๆ60หน้าถึง100หน้าแต่เขียนไป130หน้าอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเกินอ่ะผิดกติกานะคะก็จะมีแบบเนี้ยมีเกินๆผิดๆเนี่ยประมาณ6เรื่องเท่านั้นนอกนั้นก็ต้องอ่านทั้งหมดนะคะก็78เรื่องก็ถือว่าผลงานที่ส่งเข้ามาก็เกินคาดนะคะในช่วงเวลาที่มันไม่นานมากรวมถึงกระบวนการของคนที่ทำงานส่งเข้ามาอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนั้นก็มีบางคนอาจจะมีเขียนไว้บ้างแล้วแหละบางคนก็มีงานเก่าส่งเข้ามาด้วยนะคะเป็นการอัดอั้นของคนที่เขียนเหมือนกันนะคะที่มีผลงานส่งเข้ามาขนาดนี้เพราะรู้สึกว่าเราก็อยากจะหาเวทีที่จะต้องไปปล่อยของออกไปเหมือนกันในเวลาที่ผลิตงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งที่เป็นงานที่เป็นงานสร้างสรรค์นะคะแล้วทีนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์ค้นพบผลงานการเขียนวิธีการนำเสนอเนื้อหารูปแบบใหม่ๆอะไรบ้างคะอย่างเช่นครั้งก่อนๆที่ผ่านมาด้วยแต่อาจจะต้องโฟกัสในครั้งล่าสุดนี้เพราะว่าจะเป็นรูปแบบงานเขียนที่เป็นนวนิยายขนาดสั้นแล้วก็วรรณกรรมเยาวชนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะเป็นเรื่องสั้นกวีนิพนธ์แล้วก็สารคดีใช่อันนี้น่าสนใจมากคือว่าก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าในเวลาที่เราประกาศไปเนี่ยก็ไม่ยาวนานมากมันจะมีผลงานที่มีความแตกต่างมีความคิดสร้างสรรค์คือไม่ได้ดูถูกคนส่งนะคะแต่หมายความว่าเรานึกไม่ออกว่าเราจะสามารถสร้างสรรค์งานเร็วๆด่วนๆเนี่ยได้ยังไงก็พบว่ามีทั้งงานประเภทที่เน้นอะไรบางอย่างที่มันเป็นสภาวะของสังคมปัจจุบันคือสภาวะสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีโลกสมัยใหม่โลกสมัยใหม่แล้วมันมีโลกสมัยเก่าเข้าส่งกันมาทุกอย่างเลยนะคะไอ้ประเภทที่ยังอยู่ในโลกฝันนะยังเป็นประเภทมีเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรก็มีนะคะประเภทที่มันเข้ามานู่นไปเลยค่ะไปไซไฟเลยก็มีประเภทสืบสวนสอบสวนก็มีสังคมเยาวชนครอบครัวมีหมดทุกประเภทเลยอย่างถ้าเป็นประเภทครอบครัวเนี่ยเราไม่แปลกใจเพราะว่าอยู่กับครอบครัวอยู่แล้วก็เขียนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็สามารถเขียนได้เร็วด้วยหรือเป็นวรรณกรรมเยาวชนก็มีที่เป็นวรรณกรรมเอาจริงเอาจังก็มีทุกแบบมีอยู่รายนึงค่ะเขียนถึงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เขียนถึงลักษณะทางวัฒนธรรมค่อนข้างลึกมากก็คือเขียนถึงผ้าสิ้นผ้าทอเขียนถึงผ้าทอทำได้ยังไงในเวลาอันสั้นรายนี้เราได้ถามแล้วว่าเขาใช้เวลาการเขียนนานเท่าไหร่เขาใช้เวลาเท่าที่เราให้เลยคือเขาใช้ในเวลา1เดือนกว่าๆที่เราให้ทั้งหมดแล้วก็ตั้งต้นเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแต่เท่าที่พูดคุยกับเขาหลังจากที่ประกาศผลไปแล้วเนี่ยพบว่าคนนี้ทำงานหนักมาก
ทำให้เราค้นพบว่าคนทำงานหนักเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าทำจริงสิ่งที่ตื่นเต้นมากคือคุณค้นข้อมูลได้ยังไงภายในเวลา1เดือนนี่เราต้องยอมรับว่าโลก Google นี่มันช่วยคนได้เยอะนะคะแล้วก็เขาค้นจริงๆเขาอ่านงานวิจัยเยอะมากตื่นเต้นมากสำหรับรายนี้นะคะแต่จริงๆก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือเราทำแบบนี้นะคะเนื่องจากมัน80เรื่องถ้าเราประกาศรางวัลสุดท้ายเลยประมาณ3เรื่องเนี่ยคงมีคนสลบไปบ้างอะนะคะก็เลยประกาศเป็นจังหวะค่ะคือประกาศล็อตแรกเนี่ยประกาศ28เรื่อง28เรื่องเนี่ยเพื่อจะบอกเขาว่าเขาเข้ารอบที่เราเห็นความน่าสนใจของเขาคนที่ติดรอบ28เรื่องนี่ก็ดีใจมากเพราะ28เรื่องนี่มันจาก84เรื่องล็อตที่3เราประกาศ15เรื่องแล้วเรายืนยันด้วยค่ะว่า15เรื่องนี้มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ได้มีคุณภาพน่าสนใจมีศักยภาพคนเขียน15เรื่องสุดท้ายเนี่ยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ประกาศชื่อนะคะเราประกาศแต่ชื่อเรื่องเราไม่ประกาศชื่อคนแต่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเต็มใจให้เราประกาศหรือเปล่าเพราะไม่ได้รางวัลรอบสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ประกาศ3เรื่องสุดท้ายแต่เนื่องจากว่าเรามันผลงานมันดีมากแล้วมันก็เข้ามาเยอะมากเราก็เลยตัดใจไม่ขาดนะคะตัดใจไม่ขาดเราเลยประกาศรอบสุดท้ายเนี่ย3เรื่องบวก3 3เรื่องบวก3ก็คือ3เรื่องที่ได้รางวัลตามที่เราประกาศไว้ก็คือรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศ2เรื่องแล้วก็เราประกาศรางวัลพิเศษอีก3เรื่องทั้งหมดจึงเป็น6เรื่องเรื่องที่ได้รับรางวัลเนี่ยอย่างเรื่องที่ได้รางวัลเรื่องชนะเลิศเลยเนี่ยแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนแพ้ล่ะแล้วถ้าเราชนะตัวเองแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนแพ้ล่ะเวลาอ่านเนี่ยเรารู้เลยว่านี่เรื่องสมัยใหม่เสียงแบบนี้วิธีตั้งชื่อแบบนี้สมัยใหม่แน่นอนเวลาอ่านแล้วเราก็จะรู้สึกโอ้โหสมัยใหม่จริงๆค่ะคือข้ามไปโลกคู่ขนานเลยเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีช่องทางของการเขียนหรือเรามีคอนเทนต์สำหรับเขียนนวนิยายหรือเขียนงานวรรณกรรมเนี่ยหลากหลายมากใครจะเป็นคนกำหัวใจคนอ่านไว้นะคะคนที่เขียนถึงอนาคตหรือคนที่เขียนถึงศาสตร์ใหม่ในโลกคู่ขนานหรือคนที่เขียนถึงอดีตสงครามโลกครั้งที่2หรืออีกคนนึงเขาเขียนวรรณกรรมเยาวชนคือวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยเราอ่านกันมาเยอะแล้วเราจะรู้เลยว่าวรรณกรรมเยาวชนยังไงก็ต้องเล่าเรื่องอะไรดีๆงามๆแล้วก็จะต้องมีคำสอนแล้วก็จะต้องมีชีวิตครอบครัวต้องมีอะไรแบบนี้แน่นอนแต่ว่าเรื่องนี้เขาเลยเส้นของการแค่ว่าเล่าเรื่องในครอบครัวหรือว่าเล่าเป็นคำสอนจริงมันอาจจะยังมีอะไรบางอย่างที่มันมีความเป็นวรรณกรรมเยาวชนก็คือวรรณกรรมเยาวชนมันต้องไม่มืดดำจนเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความสดใสเพื่อให้คนที่เป็นนักอ่านน้อยเนี่ยได้เข้าใจเข้าถึงด้วยแต่คนเนี้ยคนที่เขาเขียนเรื่องที่3เนี่ยนะคะคือเรื่องที่1ที่เมื่อกี้บอกว่าชื่อแล้วถ้าเราชนะตัวเองแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนแพ้ล่ะนะคือได้รางวัลที่1แต่คนที่ได้รางวัลที่2 2คนเนี่ยคนนึงเขาชื่อเรื่องกี่บาทกี่แล้วก็บาทเนี่ยหลายคนก็คิดว่าอ๋อเขาถามเป็นราคาว่าขายกี่บาทนะจริงๆไม่ใช่มันบาดแผลค่ะมันเป็นความทุกข์ของคนที่อยู่ในยุค1แล้วก็ยุคสงครามโลกครั้งที่2แต่ต้องรักษาทั้งตัวเองรักษาทั้งวัฒนธรรมรักษาทั้งชีวิตนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างในครอบครัวที่ลำบากมากๆนะคะคนที่2คนนี้เขาชื่ออมราเกิดกล้าหาญชื่อเขียนชื่อผู้เขียนนะคะส่วนวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยที่เมื่อกี้เล่าบอกว่าแตกต่างอ่ะชื่อวันมหัศจรรย์ของอบบุญของอบบุญคนนี้คนเขียนที่เสาวรสจริงเสาวรสเนี่ยเขียนวรรณกรรมเยาวชนมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องนี้สามารถพาเราหรือพาเด็กเนี่ยที่เป็นเยาวชนเนี่ยเข้าไปในความเป็นจริงของสังคมภาพจิตกรรมฝาผนังคือพาย้อนเข้าไปได้แล้วแม้ว่าจะเข้าไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่เป็นจริงแต่มันมีรายละเอียดถ้าจนกระทั่งเรายอมรับอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย3เรื่องนี้เขาก็สามารถทำให้เรารู้สึกว่าเหมาะสมกับรางวัลที่เราจะให้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทำไมถึงยังมีรางวัลพิเศษออกมาอีก3เรื่องก็เพราะว่ารางวัลพิเศษนั้นก็มีความพิเศษเหลือเกินเช่นคนหนึ่งเขียนวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยเล่าถึงปัญหาของเด็กเนี่ยซึ่งปัญหาของเด็กเนี่ยเขาก็เล่ากันทั้งนั้นแหละแต่รายเนี้ยเล่าแล้วเราเห็นความงามเราเห็นความทุกข์ของเด็กก็ให้รางวัลพิเศษหรืออีกเรื่องนึงซึ่งเขียนเรื่องชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยคือสังคมปัจจุบันเนี่ยที่เขาย้อนไปนิดนึงไอ้ตอนสมัยมีคนเป็นโรคเอดส์เยอะๆเ
แล้วเราก็เห็นสังคมตอนนั้นมันทุกข์จริงๆแล้วก็สังคมปัจจุบันซึ่งมันเต็มไปด้วยโลกสมัยใหม่การมีชีวิตอยู่กับภาพหรือการมีชีวิตอยู่กับการแสดงการมีชีวิตอยู่กับการทำบทการร้องเพลงอะไรพวกเนี้ยชื่อโลกทุกใบล้วนพังทลายคือมันดูพังมากนะคะเวลาอ่านชื่อเรื่องแต่เวลาเราอ่านจบแล้วเรามีความสุขนี่คือข้อดีของเรื่องนี้เรื่องที่3เนี่ยที่ได้รางวัลพิเศษเหมือนกันที่วันความฝันสิ้นอายุเรื่องที่2นี่เป็นของคุณชัดคุณชัยชัยมีนะคะชัยชัยมีนี่เราก็ทราบกันว่าเป็นนักเขียนที่มีฝีมือนะคะส่วนเรื่องที่3เนี่ยวันความฝันสิ้นอายุเนี่ยเป็นของคุณไพรัชยิ้มวิไลมันสะท้อนโลกปัจจุบันที่ดุเดือดมากโลกปัจจุบันที่เราแข่งกันจนกระทั่งตัวตนของเราเนี่ยมันหายเข้าไปอยู่ในวัตถุเขาสะท้อนภาพเนี้ยออกมาชัดมากเราซึ่งเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีไอ้ตัวเครื่องโลกสมัยใหม่เทคโนโลยีรับรองเนี่ยเราจะไม่มีความเป็นคนอยู่เลยมันก็จริงของเขานะคะจริงของเขาเครียดนะคะแต่ใช่อ่ะมันใช่นี่มันคือสังคมสมัยใหม่เพราะฉะนั้นทั้ง6เรื่องที่ให้รางวัลไปเนี่ยมันสะท้อนภาพบางอย่างของสังคมไทยสะท้อนภาพบางอย่างของแวดวงวรรณกรรมของเรามันสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของนักเขียนซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดใหม่ๆมีอะไรที่แตกต่างชัดเจนมากแล้วในเวลาอันไม่ยาวนานเนี่ยนะรู้สึกปลาบปลื้มมากค่ะได้ฟังเรื่องย่อทั้ง6เรื่องที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วนี่เพลิดเพลินตามไปด้วยนะฮะแล้วก็มีความหวังด้วยแล้วก็ยังเห็นถึงการสร้างสรรค์งานของนักเขียนอย่างที่อาจารย์ว่าไว้จริงๆดิฉันขอทวนนิดนึงนะคะรางวัลชนะเลิศ Writer Seed การประกวดวรรณกรรมในครั้งนี้นะคะนวนิยายรางวัลชนะเลิศคือเรื่องถ้าเราชนะตัวเองแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนแพ้ล่ะของคุณคานไอจินนะคะรางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลก็มีนวนิยายขนาดสั้นเรื่องกี่บาทของคุณอมราเกิดกล้าหาญและอีกเรื่องเป็นวรรณกรรมเยาวชนเรื่องวันมหัศจรรย์ของโอบบุญเป็นงานของคุณเสาวรสนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบผลงานส่งเข้ามาเยอะมีงานดีๆเยอะด้วยนะครับปีนี้มีรางวัลพิเศษค่ะอาจารย์ต้องแบบว่ายอมใจให้เลยนะคะสำหรับ ผลงานที่ได้รับก็จะมีวรรณกรรมเยาวชนเรื่องมายาหิมะของคุณชวลานะคะนวนิยายขนาดสั้นเรื่องโลกทุกใบล้วนพังทลายของคุณชัยชัยมีและนวนิยายขนาดสั้นเรื่องวันความฝันสิ้นอายุของคุณไพรัชยิ้มวิไลนะคะอันนี้ก็คือผลงานทั้ง6เรื่องนะคะโดยในปีนี้นะคะในเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยน่าจะเป็นการจัดครั้งแรกนะคะของ Writer Seed นะคะอาจารย์มันจะมีเรื่องของการสร้างผลงานวรรณกรรมเยาวชนชิ้นใหม่ๆให้กับคนได้อ่านนะคะอาจารย์ได้เคยพูดถึงเรื่องหัวใจ7ดวงของวรรณกรรมเยาวชนเอาไว้เงินมันก็จะประกอบด้วยหัวใจดวงที่1เปิดโลกกว้างหัวใจดวงที่2สร้างความคิดดีหัวใจดวงที่3มีวีรบุรุษเป็นแบบอย่างหัวใจดวงที่4มีทางออกในหัวใจเด็กหัวใจดวงที่5เรื่องเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่หัวใจดวงที่6เรื่องไกลๆแต่ใกล้นักหัวใจดวงที่7เรื่องน่ารักน่ารักแต่มีมิตินะฮะนี่เป็นคำจำกัดความสั้นๆของอาจารย์ที่ได้พูดถึงเอาไว้ในคลิปนะคะเกี่ยวกับการเขียนวรรณกรรมเยาวชนนะคะซึ่งพอร้อยออกมานี่มันเป็นเหมือนบทกวีนะเป็นเหมือนคำที่มันแบบว่าคล้องจองกันใช่คล้องจองกันไปหมดนะคะแล้วก็เลยอันนึงเนี่ยอันนี้ส่วนตัวที่ชอบนั่นก็คือหัวใจดวงที่4มีทางออกในหัวใจเด็กนะคะแต่คงต้องรบกวนอาจารย์ขยายความให้พวกเราเผื่อมีใครฟังอยู่แล้วอาจกำลังเตรียมตัวนะอาจจะเป็นเวทีอื่นก็ได้ที่อยากจะส่งในงานเขียนรูปแบบวรรณกรรมเยาวชนจริงๆเนี่ยไอตัวหัวใจทั้ง7ดวงเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในงานเขียนไม่ว่าจะเป็นนวนิยายหรือว่านวนิยายขนาดสั้นหรือว่าเรื่องสั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือการพูดว่าให้มีทางออกในหัวใจเด็กเนี่ยคือเราเขียนเรื่องเด็กเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสะท้อนปัญหาของเด็กใช่ไหมคะคือหมายความว่าเราจะเอาเรื่องที่เด็กมีปัญหาในชีวิตเช่นอาจจะทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับครูมีปัญหากับเพื่อนหรือมีปัญหาเรื่องของการเข้าไปดูตัวเองแล้วอ่านไม่ออกว่ามันคืออะไรนี่เขาคนที่เสพงานวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นเขียนถึงปัญหาให้เขาเห็นว่าปัญหาเหมือนของเขาแล้วเนี่ยแต่เราไม่ในเรื่องเนี่ยเราไม่ได้แสดง
หรือเราไม่ได้ชี้ทางออกหรือเราไม่ได้ให้เขาเห็นเลยว่ามันมีทางออกนะเรื่องเนี้ยเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยมีทางออกนะถ้าเราไม่บอกไว้เนี่ยบางทีเขาอาจจะนึกว่าเออมันเหมือนเราเลยอ่ะทุกจังเลยจริงๆแค่เขาทุกเหมือนเราเนี่ยเขาก็เกือบจะได้ทางออกแล้วนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเลยแต่เด็กยังไม่เข้าใจตัวนี้ยังไม่สามารถจะยอมรับแล้วเนี่ยว่ามันคือทุกข์ของโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เด็กก็รับไม่ได้ขนาดนั้นหรือเขาเข้าใจได้ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเขาไม่ได้ผ่านชีวิตด้านอื่นไม่ได้มีประสบการณ์ด้านอื่นเพราะฉะนั้นการให้ทางออกหรือการชี้หรือการทำให้เห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างก้าวเข้ามาเนี่ยแล้วมันเป็นทางออกจริงๆได้เนี่ยเราต้องใส่ไว้ในเรื่องด้วยเป็นธรรมชาติของวรรณกรรมเยาวชนคือทำให้ปลายทางเนี่ยมันรู้ว่าจะไปทางไหนแม้ว่าคุณจะไม่ต้องสอนไม่ต้องชี้จนชัดเจนแต่ต้องมีสมมุติว่าเราพาเด็กเข้าไปติดอยู่ในถ้ำแล้วเราจบโดยให้เด็กจบชีวิตอยู่ในถ้ำเนี่ย ไม่มีเด็กคนไหนรู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยต่อไปนี้เราไม่เข้าถ้ำแล้ว มันไม่ใช่แค่นั้นน่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเออมันตายแล้วอะไอ้ที่เขาตามมาตลอดที่เขารักมาตลอดที่เขาผูกพันมาตลอดมันห่อเหี่ยวเขากำลังติดปัญหาอะไรบางอย่างในใจเนี่ยพอเราพาเขาเข้าถ้ำแล้วเราก็ปิดถ้ำไปเลยเนี่ยไอ้ข้างในเขาก็ไม่เอาไม่ออกนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองอะมันเหมือนเข้าถ้ำอะเข้าไปแล้วก็ตายเลยเข้าไปแล้วก็จบเลยเข้าแล้วไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องจุดประกายให้ได้จุดประกายเหมือนเราจุดไม้ขีดเล็กๆค่ะจุดไม้ขีดสักก้านนึงขึ้นมาเพื่อให้เขาเห็นว่ามันมีแสงสว่างอยู่จริงนะในความดำมืดของชีวิตเนี่ยหรือในความคือเด็กเนี่ยเขาดำกว่าคนผู้ใหญ่นะคะเวลาเขาดำเนี่ยเขาดำกว่าผู้ใหญ่เพราะเขาไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องจุดไม้ขีดให้เขาถามอาจารย์นิดนึงนะคะไอหัวใจทั้ง7ดวงเนี่ยที่อาจารย์ร้อยมาให้พวกเราได้ทราบกันเนี่ยมันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันจะเป็นอะไรไหมอันนี้ขอถามนิดนึงไม่ไอ้เจ็ดดวงนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเขียนทีเดียวได้ทั้ง7นะคะค่ะค่ะแต่หมายความว่าเราให้แนวว่าคุณอาจจะมีอยู่2ข้อเดียวหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะยึดข้อไหนคุณเลือกเอาจะไม่ต้องหมดแต่ว่าทำให้มันคล้องจองกันเพื่อให้สนุกเพื่อให้รู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้ยากถึงขนาดหรือมันไม่ได้ซีเรียสเอาจริงเอาจังอะไรมากเพราะคุณกำลังจะเขียนวรรณกรรมเยาวชนเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มันคล้องจองกันไม่ได้แปลว่าโอ้โหฉันต้องเอาทั้งเจ็ดข้อนี้มาใส่ในงานฉันทั้งหมดแต่มันอาจจะมีข้อหนึ่งมากน้อยแล้วก็อาจจะมีข้ออื่นอีกนิดๆหน่อยๆก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะค่ะมาประกอบหลอมรวมกันนะคะส่วนในรายละเอียดเนี่ยใครอยากจะชมเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแต่ละดวงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอย่างไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะมีคลิปนะคะของอาจารย์ให้ชมกันที่ Facebook Page Lighter Seed นะคะเข้าไปชมกันได้ปีนึงนะคะก็อย่างที่ทราบว่าอาจารย์ก็เป็นกรรมการในการที่จะต้องอ่านผลงานที่ส่งเข้าประกวดนะคะในหลายเวทีด้วยกันค่ะก็คิดว่าปีนึงก็คงอ่านหลายร้อยเรื่องนะคะเฉพาะของ Lighter Seed เองปีที่ผ่านมาก็เกือบ100เรื่องแล้วนะคะอาจารย์คะเรามาคุยตรงงาน Lighter Seed นะเพราะว่าอาจารย์ต้องอ่านทั้งหมดด้วยตัวเองด้วยค่ะว่าที่ผ่านมาได้อ่านแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นผลงานต่างๆที่มันเข้ามาเห็นแหละว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันสะท้อนอะไรบ้างอยู่ในแต่ละชิ้นงานนะคะอยากจะถามอาจารย์ในฐานะที่ไม่ได้เป็นครูสอนและตอนนี้แต่อาจจะถามในฐานะให้อาจารย์กลับไปเป็นนักอ่านที่ต้องอ่านผลงานต่างๆที่ส่งเข้ามานะว่ารู้สึกอิ่มเอมกับการสร้างสรรค์ของนักเขียนที่ส่งเข้ามาอย่างไรบ้างมีความสุขมากคือสิ่งที่มองเห็นจากการอ่าน84เรื่องคราวนี้เนี่ยก็คือว่าเรารู้แล้วว่าคนทุกคนที่ส่งมาเนี่ยเขาอยากเป็นนักเขียนที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราดูต้นฉบับเราดูวิธีที่เขาทำรูปเล่มเราดูทั้งหมดเลยแล้วเวลาอ่านเนี่ยไม่ได้อ่านระวังนะพออ่านจบปั๊บเนี่ยทำโน้ตไว้เลยนะคะทำโน้ตไว้ที่ตัวเล่มนั้นเลยคือระหว่างอ่านสมมุติเจออะไรที่มันสาหัสจริงๆก็อาจจะทำ question mark หรืออาจจะทำกากบาทอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอจบเล่มปั๊บเนี่ยจะเขียนโน้ตที่หน้าแรกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรแล้วมันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอะไรหรือเราชอบอะไรเวลามันมีปัญหาอะไรเราเขียนไปมันก็คือข้อบกพร่องเวลาเราพูดว่าเราชอบอะไรก็แปลว่ามันเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นพอเขียนเสร็จเนี่ยวางแล้วก็ให้คะแนนไว้ด้วยค่ะให้คะแนนไว้เลยค่ะเช่น7ครึ่ง8ครึ่งทั้งหมดมี6เรื่องที่ว่าเนี่ยได้9ทุกคนนะคะ
6เรื่องสุดท้ายเนี่ยได้9ทุกคนคือรอบสุดท้ายเนี่ยเราหยิบมาดูตามคะแนนได้เลยพอเราทำโน้ตแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เลยเห็นรายละเอียดของการสร้างสรรค์ของแต่ละคนว่าเขายังมีปัญหาอะไรหรือบางคนเนี่ยเขาเข้าใจคือด้วยความที่เราอ่านเยอะแล้วเราก็เขียนด้วยเราเลยเข้าใจบางคนเนี่ยเขาเข้าใจว่าแค่นั้นพอแล้วทีนี้พอหลังจากที่ประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยชมัยพรเนี่ยส่งอีเมลโทรศัพท์ส่งไลน์แล้วแต่ว่าใครส่งอะไรมาให้นะคะส่งกลับไปให้เขาแต่เขาจะเปิดอีเมลอ่านหรือไม่ถ้าเขาไม่ให้อีเมลมาแล้วเขาไม่เปิดอ่านก็ไม่เป็นไรแต่ส่งไปเพื่อให้รู้ว่าเรามีคำวิจารณ์สำหรับผลงานของเขาเพื่อว่าเขาจะได้สร้างงานครั้งต่อไปอย่างไรอาจจะมีบางคนที่เราติดต่อไม่ได้นะคะอันนั้นก็เราก็ส่งไปอีเมลมันเด้งหรืออะไรก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรนี่เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยติดต่อได้แล้วบางคนที่ให้แต่เบอร์โทรศัพท์ไม่ให้อย่างอื่นเลยไม่ให้อะไรที่เป็นโลกเป็นเทคโนโลยีเลยเราก็จะโทรศัพท์ไปคุยค่ะ มีไม่กี่คนนะคะที่โทรไปคุยประมาณ 4-5 คนโทรไปแล้วก็บอกว่าเรื่องของคุณเนี่ยมันดีไม่ดีตรงไหนมีปัญหาอะไรแล้ว ที่เขาเขียนอย่างนี้เนี่ยตรงนี้มันขาดอะไรแล้วเราก็จะได้คำตอบจากเขาด้วยว่าอ้าวไม่ใช่อย่างนี้เหรออ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเราก็บอกไม่ใช่คุณต้องอย่างนี้สิถ้าคุณไม่เขียนมาดิฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะลืมผมลืมเหรออะไรเงี้ยคือเนี่ยเป็นงานแรกที่สามารถติดต่อกลับไปได้เยอะที่สุดอันนี้ก็เป็นบริการหลังการอ่านนะคะที่อาจารย์ได้มีการสื่อสารนะคะกับตัวนักเขียนที่ส่งผลงานเข้ามาทั้งหมดด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการอ่านผ่านสายตานะคะของศิลปินแห่งชาติเป็นนักเขียนเป็นกวีเป็นนักวิจารณ์นะคะระหว่างที่อ่านนี่ก็คงเป็นบรรณาธิการไปด้วยนะคะในตัวในแต่ละชิ้นงานนะคะใครที่ได้รับฟีดแบคเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากๆอาจจะต้องไปปรับตัวงานเขย่าอีกนิดนึงอาจจะสามารถไปลงเผยแพร่ของตัวเองในรูปแบบของอีบุ๊กก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้รางวัลนะคะแต่ผ่านสายตานะคะของอาจารย์ชมัยพรทุกเรื่องทุกเล่มนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเขียนนะคะส่งเข้าประกวดสามารถที่จะไปดูเรื่องราวนะคะคำแนะนำต่างๆของอาจารย์ชมัยพรได้ที่ Facebook Page นะคะ Writer Seat ได้เลยนะคะโดยในปีนี้ค่ะก็จะยังมีอยู่เช่นเดิมนะคะสำหรับ Writer Seat นะคะก็รอฟังประกาศจากทางเพจอย่างเป็นทางการเพราะว่าโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็ได้มีส่วนในการเปิดพื้นที่แล้วก็สร้างนักเขียนขึ้นมารวมถึงได้เป็นภาพสะท้อนให้พวกเราได้เห็นถึงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวรรณกรรมของนักเขียนไทยและอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าคนทุกคนที่ส่งเรื่องเข้ามาเขาอยากเป็นนักเขียนนะคะและเวทีนี้ค่ะก็มีอาจารย์เป็นผู้ที่คอยจรรยายผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้ามานะคะอ่านเองนะคะให้คะแนนนะคะคอมเมนต์ติดต่อสื่อสารเองกลับไปให้ฟีดแบคกับนักเขียนที่ส่งเข้ามานะคะอันนี้คือผู้ที่แบบว่าทำให้เมล็ดพันธุ์นะคะมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะสำหรับโครงการ Writer Seed วันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2557ที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast